สายมือที่เป็นท่านนายทหารนะครับนี่ครับจากกองทัพบกของเรานะครับครับถอดมงคลให้กับเขียวเพชรเกียรติไพรสนครับส่วนขวามือครับ1ตระการเล็กพ่อเมืองอุบลครับฮะนักชกจากอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลนะครับตอนนี้มาเป็นครูสอนมวยอยู่ที่อีเกิลมวยไทยครับที่จังหวัดภูเก็ตมาถอดมงคลให้กับลูกศิษย์ก็คือบาสเตียนอันกูโลแม่พูดถึงบาสเตียนอันกูโลนี่เห็นรอยสักแล้วนึกถึงอาจารย์ไพโรจน์ฤทธิ์วิชาแล้วกันครับผมนะครับรอยสักที่สวยงามรอยสักที่ศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับอักขระเลขยันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะผ้าพระเกียรติก็มีพยัญชนะเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจครับเอามาดูครับคู่นี้ขวากับขวาโอ้โหคู่นี้เท่ากันเลยครับบาสเตียนนี่ล่ำสั้นโอ้โหแม่ดูดิครับโอ้โหแม่ครับตาขวาแทบปิดต้องระวังนะโอ้โหดีฮะลุกเร็วใช่ฮะโอ้ยบาสเตียนนี่แกดูฮะหัวไหล่แกพร้อมที่จะออกหมัดครับหมัดขวาไปอีกแล้วนะครับเอาเตะขวาสูงครับทางด้านของเขี้ยวเพชรโอ้ดูเหมือนยังไม่ระวังตัวครับครับตาขวานี่ตาซ้ายนี่โอ้ยเขียวช้ำมาเลยครับของมันโดนกันได้นะของมันโดนกันได้ครับนี่แหละฮะไทยไฟคาดเชือกแล้วครับเป็นอย่างนี้ครับหลุดไม่ได้ครับเขี้ยวเพชรต้องระวังให้ดีครับดึงมันดึงจังหวะสองก็ต่อยอย่างนี้สวยครับนี่ฮะเอาละพยายามจะตัดลำตัวนะครับเขี้ยวเพชรแล้วก็เตะขวาครับความเป็นมวยมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่าไปโดนกำปั้นของบาสเตียนละกันครับซึ่งหุ่นแกนี่ก็คือเหมือนหลักหินนะครับบาสเตียนนี่เก่งหมัดขวามาแตกไกลครับนี่ครับเวียงขวาอีกนะครับเอาละฮะยักษ์ใหญ่ที่สอกแก้ได้นะสอกแก้ได้เข่าแก้ได้อย่างนี้สวยสายหน้านะครับสวยงามทีเดียวครับหมัด1 2แล้วก็เตะขวาครับเอาละฮะนี่คือหมัดแรกโดนนี่ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนที่ดีนะครับก็จะทำให้เขี้ยวเพชรเองก็จะระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นครับถูกต้องครับไม่งั้นละหมัด2หมัด3จะตามมานี่ฮะพอรู้แล้วก็เริ่มจะเอาละฮะพอจะรู้จังหวะผู้จะสู้แล้วฮะจังหวะแรกนี่มันไม่ได้ตั้งตัวจริงๆเอาละจะแก้ยังไงครับแต่ก็อย่าประมาทผู้จะสู้เตะขาไปครับเขี้ยวเพชรครับบาสเตียนอันกูโร่นี่เดินเข้าหาครับหนึ่งจากการเล็กพอมืออุบลบอกว่านักมวยของตัวเองนี่ลูกศิษย์ของตัวเองนี่ถอยหลังไม่เป็นอ่าฮะถอยหลังนี่มีหกลงครับต้องเดินหน้าฆ่าอย่างเดียวแต่เขี้ยวเพชรนี่การเริ่มสูงขึ้นแล้วครับโชว์ละเอียดขึ้นจะโอ้วางแข้งขวาสวยโอ้แตกครับโอ้ดักศอกขวาสวยครับโอ้ศอกเดียวเมื่อสักครู่นี่ศอกคมเหลือเกินนะครับดูเลือดครับโอ้แก้ดีครับแกก้มแต่แกศอกบวกเลยครับตรงนี้ฉลาดครับโอ้โหเลือดอาบหน้าครับอย่างนี้ครับเย็บซ้ายครับเอาละฮะผมบอกแล้วครับว่าศอกแก้หมัดได้ดีมากครับแล้วโดนจริงๆครับโอ้ยเอาละครับเกมเปลี่ยนหรือเปล่าครับเตะขาครับเขี้ยวเพชรแข้งซ้ายไม่โดนครับหมัดของเขี้ยวเพชรครับเดินเข้าหาบ้างแล้วนะครับป้องกันหมัดได้อย่างเดียวเท่านั้นครับเขี้ยวเพชรเป็นต้องอะไรครับอย่างนี้อย่างนี้ยังไงจอกเอาละครับเห็นช่องทางครับโอ้ยมิสเตอร์ปอมหวาดเสียวเลยครับเดี๋ยวมาเชียร์กันต่อครับพักกันสักครู่เดียวต่อครับเกิดอะไรขึ้นครับจังหวะนี้เนี่ยครับหมัดขวาครับโอ้โหไม่น่าลุกลูกนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการเวียงไหลแบบแรงมากครับดูครับฮุกซ้ายแล้วเวียงแบบนี้ครับส่งจากไหลส่งจากแขนเต็มๆครับใช่ครับแต่ว่าร่างกายแกดีมากครับเขี้ยวเพชรแน่นอนครับแล้วลูกนี้ลูกนี้ลูกฉลาดนี่จะป๋องก้มหัวบวกกันแล้วเลือดนี่กระเด็นออกมาเลยดูดูว่าโดนยังไงครับก้มแล้วบวกอย่างนี้ครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับเลือดซิดเลือดซิดนี่ครับโอ้ยดูยังกระอาบน้ำแดงฮะคือตอนนี้ทหารล้อไม่หมดแล้วครับแกก็ต้องเรียกเรตติ้งหน่อยเอาละฮะตามมาต่อยกที่2โอ้ตั้งหลักตั้งเกมแล้วนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลประมาทก็ยังไม่ได้ครับถูกต้องครับกับปั้นขวานี่ก็ยังอยู่นะครับทางด้านของอันกูโลครับบาสเตียนอันกูโลจากชิลีซึ่งบอกว่าเห็นแล้วครับว่าเขาต่อยหมัดเขาหมัดเวียงครับส่วนใหญ่จะเวียงคอทอดเข้ามาเพราะฉะนั้นอาวุธที่เรานี่ครับวิ่งหวาดเสียวหวาดเสียวสีหน้าแววตานี่ตั้งใจมากเลยนะครับอันกูโลครับอัมหมัดหนึ่งถึงสองสามแล้วเตะขวาครับโอ้โหเป็นมวยเลยครับดูที่ว่าเขียวเพชรจะแก้เกมยังไงครับแก้ดักบวกด้วยศอกหรือเปล่าต้องรอดูนี่ครับขยับเข้าไปครับบีบเกมเข้าไปเรื่อยครับแต่ว่าแปดเขียวเพชรเองก็ไม่อยากจะถอยเยอะนะครับนี่ครับบางจังหวะเดินเข้าหาเตะขวาครับยังยาวๆยาวๆอย่างนี้ดีกว่าครับมีแข้งขวายาวๆจ
จังหวะบวกก็บวกด้วยศอกนี่ครับเริ่มจะแหยงศอกเหมือนกันแล้วครับอินทป๋องทีเดียวดูครับเลือดจบหัวแหมต่างคนต่างจะออกฮุกซ้ายนะครับนี่ศอกขวามาอีกแล้วครับคือถ้าเกิดช้านี่โดนแข้งแน่นอนครับตาเซียงกุโลพยายามเดินกระชับพื้นที่ปีเข้าไปโดนแข้งขวาอีกโอ้โหนี่ครับสวยครับยาวๆเหมือนมีอาการครับตรงนี้เหมือนชะงักเหมือนหยุดครับสต็อปไปเลยครับโอ้โหขาแกตั้งด้วยแกมีหมัดอย่างดีครับตอนนี้ใช่ครับโดนเตะแล้วมีอาการเลยครับโอ้โหดูฮะโอ้โหดูฮะซี่โครงครับยาวมากครับขวายาวๆอย่างนี้ถูกต้องแล้วครับโอ้โหเตะตะแคงเตะเอียงครับเตะเอียงเลยโอ้ยตะแคงซ้ายไปเลยครับไปแล้วครับโอ้โหดูครับคิดดูแล้วกันครับหนักไม่หนักแล้วมีไม่ได้มีล่างอย่างเดียวมีบนด้วยแข้งขวาครับเอียงกระเทเล่ครับเอียงกระเทเล่โอ้เตะจนล้มครับเรียกว่าเตะจนล้มโอ้เป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่นะครับตอนนี้โอ้บาสเตียนครับขวายาวๆขวายาวๆครับแข้งครับยาวจริงๆเอาท่อนล่างด้วยเจาะล่างสลับบนโอ้ยเตะฉลาดครับเตะฉลาดครับมาดูแขนห้อยครับแขนห้อยหรือเปล่าครับแขนห้อยไหมครับทางด้านของบาสเตียนโดนไปบ่อยไม่ดีครับโดนไปบ่อยไม่ดีครับเอาแล้วโอ้ยเปิดแล้วครับเปิดแล้วครับโอ้ยแม่โอ้ช้ำเนี่ยช้ำครับยังไงโดนเยอะจริงๆครับน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจครับบาสเตียนอันกูโร่ครับแต่ว่าใจสู้เหลือเกินเรียกว่าเตะนับวันลูกนี้ครับโอ้เนี่ยครับใจสู้เหลือเกินครับยังไหวใช่ไหมหมอ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 เรียกหมอแล้วครับหมอหมอจิรศักดิ์บุพชาติหมอดูหน่อยกรรมการจะเป็นลมไม่ใช่ครับดูนักมวยครับดูแผลฮะโอ้โหหวาดเสียวครับพอหลังโควิดนี่เลียดทองนี่กลับมาใหญ่เหมือนเดิมนะครับคุณหมอแน่นอนครับอันนี้สลึงอย่างโปฮะท่านผู้ชมยังไหวครับหมอใจเด็ดอยู่แล้วไม่เด็ดได้ยังไงครับแกเพิ่งแต่งงานมาโอ้ยังแข็งแรงดีครับโอ้ยจำย้ำตุนเดิมย้ำตุนเดิมครับโอ้โหนี่ปล่อยให้เตะไม่ได้นะครับอาเซียนอังกูโร่นี่ต้องเดินเข้าหาต้องต่อยขวาบ้างนะครับหมดโยครับโอ้สู้ดีฮะสู้ดีจริงๆครับพักกันก่อนสุดยอดครับผมพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเรามาดูครับไทยไฟคาดเชือกพุทธยานราชภาครับโอ้โหพยายามจะเปิดแผลอีกรอบหนึ่งครับทางด้านของเขียวเพชรน่าจะได้เรื่องครับเปิดลูกนี้ครับน้ำกระจายเลือดกระจุยครับแล้วดูฮะเตะบริเวณต้นแขนนี่เตะจนแขนห้อยอ่ะครับแขนลอยครับแขนลอยครับดูสิครับมันสะบัดอย่างเงี้ยใช่ครับแข้งมันหนักมากดูฮะแขนซ้ายแกมีอาการนะแล้วเอียงกระเทเล่ตามเลยครับดอกนี้อีกทีนึงเนี่ยครับมันทั้งต้นแขนทั้งข้อมือเลยนะครับทางด้านของบาสเตียนอันกูโลแล้วก็ต่อยอีกทีนึงลูกนี้แล้วก็จะนับครับต้องนับครับอย่างนี้ครับครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจนี่สุดยอดมากนะครับบาสเตียนอันกูโร่ครับดูครับลูกนี้ทำไมติดกายเขาก้านคอแล้วครับมองฟังลำครับนี่ฮะนับแรกครับดูครับพิษหมัดพิษแข้งของเขียวเพชรแหละครับเอาละครับมาดูนะครับแขนซ้ายนี่สิทธิ์ของ1ตระการเล็กพอเมืองอุบลครับซ้อมอยู่อีเกิ้ลมวยไทยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตครับสำหรับบาสเตียนอันกูโร่ซ้อมอยู่กับเจ้าหนุ่มพังงาครับครับโอ้ถือว่าหัวใจสู้ครับหัวใจผ่านครับกับการชกไทยไฟค่าเชือกในวันนี้โอ้เจอเขียวเพชรเขียวเพชรก็ไม่ธรรมดาครับสมชื่อจริงๆครับเขียวเพชรสู้จริงๆโอ้โหลูกนี้หลักเหลี่ยมครับยังมองอยู่ว่าเทพเพชรพบเกิดอะไรขึ้นครับศีรษะกระแทกด้วยฮะมันเหมือนจะเทกวาดลานด้วยฮะแต่ว่าจังหวะเหลี่ยมมันขามันขัดกันพอดีโอ้โหดูครับแขนนี่แขนซ้ายเนี่ยมีปัญหาแน่ครับว่าโดนแข้งขวาเยอะโอ้ครับเนี่ยครับก็กลัวจะแขนขวาอาจจะไม่เจ็บนะครับลองโอ้สะบัดเตะสะบัดครับไม่ซ้ำครับไม่เป็นไรครับโอ้แม่แกกลัวเพื่อจะซ้ำแล้วครับแต่ว่านี่ครับเขียวเพชรก็มีน้ำใจนักกีฬาครับไม่ซ้ำลูกนี้โอ้โหครับมีล่างมีบนโอ้โหครับดูเข่าซ้ายอีกทีนึงเพิ่งเห็นฝรั่งแค่ผมอ่ะแกตัวเล็กมากเลยนะครับโอ้โหนี่แขนซ้ายนี่ขนาดเจ็บนะผมเชื่อว่าแขนซ้ายเขาจะมีปัญหาโดนอีกแล้วครับครับผลก็เอียงมาจากฝั่งโน้นนะฮะครับโอ้เตะแล้วเอียงตามแข้งครับโอ้แตกอีกแผลนี่ครับมีจะป๋องสองแผลแล้วตอนนี้ที่หัวแล้วก็ที่หน้าผากโอ้โหไม่ไหวแล้วมั้งครับเนี่ยแต่ว่าเขียวเพชรก็ประคองนะครับปลายยกฮะช่วงท้ายปลายยกนะฮะเพื่อนร่วมอาชีพอ่ะนะครับผมก็ไม่ให้บอกช้ำมากกว่านี้ครับนี่ฮะคือขู่ไว้ก่อนไหนๆก็พูดแล้วไม่ไหวครับโดนแขนจริงครับไม่ได้โดนอะไรฮะโดนแขนแกมีปัญหาแน่นอนครับ
โอ้โหครับก็ขอให้อย่าเป็นอะไรมากนะครับแต่ก็ชื่นชมนะครับชื่นชมหัวใจของบาสเตียนนี่ฮะแกยังสู้ครับทางนี้ทางนั้นก็เข้ามากราบนะฮะโอ้ยขอโทษขอโพยครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาของเขี้ยวเพชรแหละครับมันก็ยังมีไฟต่อไปนะครับมันก็ต้องสู้ก็ไม่ต้องฝืนอ่ะนะมันก็ต้องสู้กันต่อแล้วฮะใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรครับบาดเจ็บครั้งนี้รักษาหายแล้วก็เจอกันใหม่ครับนะฮะแต่ว่าวันนี้เจอเขี้ยวเพชรก็ไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่สมชื่อแล้วใช่ครับเนี่ยครับโอ้โหไม่ต่ำกว่า5เข็มครับดูครับทัดมาลาลูกนี้ดอกนึงลูกนี้เนี่ยมันเหมือนกับขาคาดกันพอดีครับครับอ๋อไม่เจ็บไม่เจ็บครับลูกนี้ดูจังหวะโอ้โหเตะตะวัดฮะเรียกว่าเตะตะวัดครับเตะ2ชั้นครับเตะตะวัดลูกนี้แต่ว่าน้ำหนักจะเบาครับเตะหลุดนะครับจังหวะของบาสเตียนอังกุโลครับแล้วคีบมาคีบมาคีบมาตีเข้าไปเข้าหน้าผากครับโชคดีครับมันสุดเหยียดไปหน่อยฮะครับและดูจังหวะนี้ครับศอกขวาครับกระแทกเข้าไปครับจะทัดมาลาแล้วครับแต่ติดศอกแต่ลูกที่โดนเตะลูกนี้น็อกครับเพราะว่าโดนแขนครับนี่ฮะแกเจ็บแขนอยู่แล้วครับใช่ครับโอ้ยแกก็ขอให้แขนซ้ายอย่าเป็นอะไรมากครับครับครับมากจะไม่เป็นไรครับเพราะว่านี่ฮะเตะไม่แรงมากครับนี่ฮะไม่โดนปลายคางไม่โดนหน้าครับแต่แขนบาดเจ็บที่แขนครับมีปัญหาดิฟีทาที่แขนอ่ะแต่นักสู้ครับสู้ครับยอดเยี่ยมนะครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนครับหันบกมานะครับแน่นอนครับประกาศผู้ชนะเลยแล้วกันนะครับ The Winners เขี้ยวเพชรเกียรติไพรสนปลอมใช้แล้วยินดีด้วยนะครับทุกคนโอ้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ตรงนี้นักชกเราทำเต็มที่ทั้งคู่นะฮะนี่คือมิตรภาพดีมากมากจริงแล้ววันนี้นะฮะนายสิบทหารบกก็ถือว่ามาเยอะมากมากครับคนเดียวครับสุดยอดไปเลยนะยินดีด้วยครับครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปนะโอ้โหแล้วทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นี้ไหมครับว่าตอนขึ้นสังเวียนก็มีตะเบะนะครับประกาศชัยชนะก็มีตะเบะด้วยนะครับเพราะว่าทางเที่ยวเพชรเนี่ยนะครับรับราชการอยู่ในสังกัดของกองทัพบกด้วยใช่แล้วนะแล้วก็ติดยศ10โทนะฮะหน้ามีเขาเป็นเพื่อนนะครับมีเพื่อนเราคงสบายใจนะครับเป็นนักมวยเก่งขนาดนี้แรงมากจะไม่เป็นศัตรูเขาแน่ๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับเอาเข้าสู่ข่าวในพระสภากันต่อนะครับกลับมามีอีกหลายคู่ได้ชมกันสักครู่เดียวครับ